วัสดีค่ะจากมาลัยองค์พยอมค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาผัดกะเพรานะคะผัดกะเพราหมู3ชั้นใส่มะเขือนะคะเป็นอาหารบ้านๆของคนบ้านๆนะคะคนนิดนึงใส่น้ำล้างครกนิดนึงเพื่อให้หมูสุกนะคะเพราะว่าเป็นเตาไฟฟ้านะคะถ้าเป็นเตาแก๊สหรือว่าเตาถ่านเราก็จะไม่ใส่น้ำนะคะ โอ้ยฉุนอันนี้ก็จะเป็นมะเขือ มะเขือล้างไม่ได้ใส่เกลือนะคะออกจะคล้ำๆนิดนึงอันนี้ก็มะเขือเก็บมาใหม่ๆสดๆนะคะยางยังอยู่เลยนะคะทำกินง่ายๆนะคะ ก็ใส่น้ำปลานะคะใส่น้ำปลาอันนี้ก็จะเป็นน้ำมันหอยนะคะไปนิดนึงเดี๋ยวทอดจะให้สุกดีเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำตาลตักเพื่อเพิ่มรสชาตินะคะกินแบบง่ายๆนะคะอันนี้ก็เมื่อเช้าก็ผัดกับผัดกุ้งนะคะผัดข้าวผัดกุ้งให้ลูกก่อนไปทำงานกินเสร็จก็ไปก่อนไปก็จะกอดจะหอมกันก่อนทุกเช้านะคะมะเขือบ้านเราองค์พยอมจะไม่ค่อยให้สุกเต็มที่นะคะเพราะว่าอันนี้เป็นน้ำตาลทรายนะคะนี่ค่ะน้ำตาลทรายนะคะปรับปรุงรสนิดหน่อยก็อร่อยแล้วอันนี้ก็จะเป็นใบกะเพรานะคะบ้านเราจะไม่ค่อยกินเผ็ดเหมือนเมื่อก่อนนะคะตอนนี้เราเริ่มชราภาพร่างกายก็จะถดถอยไปตามกาลเวลาเราก็จะต้องดูแลสุขภาพให้เยอะๆนะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปตักใส่จานกันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดกะเพราของบ้านไร่วังพยอมนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่วังพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ